ครับในเรื่องของ DHSA นะครับก็เป็นโครงการที่จะมาพิสูจน์นะครับในเรื่องของการทำงานของระบบสุขภาพของอำเภอของเราว่าจากที่เราได้ดำเนินงานมานะครับแล้วจะมีการประเมินรับรองเนี่ยจะทำให้พวกเรารู้จุดของตนเองว่าเราอยู่จุดไหนของการพัฒนานะครับแล้วก็ในสิ่งที่พวกเราจะได้สำคัญเลยก็จากโครงการนี้คือการเรียนรู้นะครับเพราะว่าเครือข่ายของเราจากที่ได้ทำงานร่วมกันมานะครับจะได้เห็นถึงจุดมุ่งหมายที่เราจะไปแล้วจากการประเมินจากภายนอกจากสรพ.ที่จะลงไปเยี่ยมประเมินของพวกเรานะครับจะทำให้พวกเราได้รู้จักสิ่งที่พวกเราจะต้องพัฒนาต่อเนื่องไปนะครับแล้วก็สิ่งที่อาจจะต้องมีการร่วมมือกันมากขึ้นในเรื่องของการพัฒนาจะเป็นจุดที่พวกเราถือเป็นโอกาสที่จะทำให้ความเข้มข้นการดำเนินงานของเครือข่ายของพวกเราเนี่ยมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะนำโครงการ DHSA ไปดำเนินการต่อไปยังไงในพื้นที่ของเราครับจากการที่ได้มาประชุมในวันนี้นะครับมาเรียนรู้ในวันนี้สิ่งสำคัญเลยก็คือสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ตลอดระยะเวลา2วันนี้นะครับก็คือจะนำกลับไปจัดกระบวนการให้เครือข่ายของพวกเราที่ไม่ได้มาร่วมใน2วันนี้นะครับได้เห็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อที่จะก้าวไปด้วยกันในเรื่องของการพัฒนาระบบสุขภาพของอำเภอนะครับเพราะว่ายังมีอยู่ทีมงานเราอีกหลายท่านนะครับที่ไม่ได้มาร่วมในวันนี้ก็จะได้นำกระบวนการที่เราได้มาศึกษาใน2วันนี้นะครับกลับไปพัฒนาทีมงานของเรานะครับให้มีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันเพื่อที่จะเสริมการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับอีกคำถามนึงนะคะก็คือประโยชน์ของโครงการ DHSA ค่ะที่โรงพยาบาลได้รับแล้วก็ที่ประชาชนได้รับครับในเรื่องของประโยชน์ของโครงการ DHSA นะครับก็ในส่วนของสำหรับเจ้าหน้าที่สำหรับผู้ปฏิบัติงานในส่วนของสาธารณสุขเองนะครับก็สิ่งสำคัญเลยก็คือได้มีโอกาสในการที่จะพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นแล้วก็ทำให้ได้เรียนรู้กระบวนการทำงานในระดับพื้นที่ที่เป็นระบบมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการประสานกับเครือข่ายต่างๆในพื้นที่ของเรามากขึ้นนะครับในส่วนที่ประชาชนจะได้รับก็คือการเข้าถึงนะครับการรับบริการนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงระบบการรับบริการทั้งภายในสถานบริการแล้วก็สิ่งที่จะลงไปถึงชุมชนนะครับที่เราจะขยายในเรื่องของการบริการปฐมภูมิลงไปเพื่อที่จะตอบโจทย์การพัฒนาในระดับพื้นที่ของเราเพราะว่านโยบายระดับกระทรวงบางครั้งมันไม่ตอบโจทย์ปัญหาพื้นที่นะครับแต่ว่าในเรื่องของโครงการ DHSA ที่จะให้พวกเราได้มีการวางแผนแล้วก็กำหนดสิ่งที่เป้าหมายที่เราอยากจะทำในระดับอำเภอของเรามันจะตอบโจทย์ในเรื่องของการให้บริการประชาชนในพื้นที่ของเรามากกว่าครับครับสำหรับหัวใจสำคัญในการทำงานของโครงการ DHSA นะครับก็คือในเรื่องของเครือข่ายระดับพื้นที่นะครับเครือข่ายที่อยู่ในระดับทั้งอำเภอทั้งระดับตำบลที่จะมาร่วมกันในการทำงานเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของเรานะครับถ้าหากว่าเครือข่ายของเราไม่มองไปในทิศทางเดียวกันหรือว่าการมีส่วนร่วมนะครับไม่ได้เข้ามาอย่างเต็มที่แล้วก็ไม่ได้มีความเข้าใจในเรื่องของการทำงานร่วมกันแล้วก็ไม่ได้มีการเรียนรู้ร่วมกันในเรื่องของกระบวนการการทำงานนะครับก็จะไม่ไปสู่บรรลุผลสำเร็จที่เราตั้งเป้าหมายไว้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของความร่วมมือของเครือข่ายนะครับทั้งจะเป็นส่วนของสาธารณสุขท้องถิ่นแล้วก็ทางโรงเรียนก็จะมีส่วนร่วมกับเราด้วยแล้วก็ทางปราชชุมชนอะไรต่างๆนะครับภาคประชาชนที่จะเข้ามาร่วมกับเราก็มีอยู่มากมายในพื้นที่นะครับที่เราจะไปสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นนะครับเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งระดับอำเภอต่อไปครับผมขอบคุณ